เหรียญเหมราชบทที่3ภาพของคนกลุ่มนั้นดูเพียงผิวเผินเหมือนคนที่พบปะสนทนากันตามปกติแต่สำหรับหญิงสาวที่นั่งเกือบสุดมุมห้องกับชายหนุ่มผมทองแต่งตัวเรียบร้อยมันไม่ใช่ภาพธรรมดาเลยเมื่อเขาบอกหล่อนว่าผู้ชายท่าทางกังโหกระตือรือร้นคนนั้นดูเหมือนว่าเขาเป็นพ่อเธอไม่ใช่หรือปลาวีปลาวีหันขวับไปทันทีใบหน้าเผือดลงเล็กน้อยไม่ใช่เพราะมองเห็นอินทวงศ์ชายที่เคยเข้าใจผิดว่าเป็นบิดาบังเกิดเกล้าและเลี้ยงดูหล่อนมาตั้งแต่เด็กแต่เป็นเพราะชายร่างสูงใบหน้าเข้มอีกคนต่างหากที่ตรึงสายตาหล่อนไว้อย่างแน่วแน่ปุรนินว่าไงนะเจสันฟังไม่ถนัดเขาถามซ้ำฉันว่าฉันเดาไม่ผิดต้องเป็นพ่อเธอแน่ๆเข้ามาวันที่เธอรับปริญญาเธอให้ฉันช่วยต้อนรับเขาฉันจำได้หน้าตาท่าทางอย่างนี้แหละมุมปากปลาวีเผยเป็นรอยยิ้มเยาะเมื่อนึกถึงคำพูดอินทวงศ์ต่อหน้าสมาคมในวันนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วคำพูดที่กรีดหัวใจปลาวีเป็นแผลเวอะและบาดแผลนั้นไม่มียาวิเศษใดๆจะรักษาได้ปลาวีไม่ใช่ลูกสาวผมเขาเป็นลูกสาวอินทวงศ์พี่ชายผมกับรถมาลีต่างหากแต่ปิรันปุรนินเข้านั่นแหละคือสายเลือดที่แท้จริงของผมอินทวงศ์เลี้ยงหล่อนมาด้วยหน้าที่เพราะพ่อตายและแม่เป็นบ้าไม่ใช่ด้วยความรักเขาเลี้ยงหล่อนให้เป็นหุ่นยนต์คือสั่งให้ทำอะไรก็ได้เขาไม่ใช่พ่อฉันหล่อนตอบทันควันฝ่ายชายทำหน้าแปลกใจโกรธอะไรกันอีกล่ะเธอไม่มีวันเข้าใจปัญหาในครอบครัวฉันหรอกมันซับซ้อนมากฉันเองบางครั้งก็ยังไม่เข้าใจเลยเจสันยักไหล่พบกันคราวนี้ปลาวีเปลี่ยนไปมากหล่อนบึ้งตึงเฉยเมยและบ่อยครั้งที่อารมณ์เลื่อนลอยใจไม่อยู่กับตัวเมื่อ3ปีก่อนปลาวีมาหาเขาที่โรงพยาบาลหล่อนบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาตรวจให้ทีว่าฉันท้องหรือเปล่าเขาไม่ได้ยินข่าวว่าปลาวีแต่งงานแต่ก็เป็นไปได้หากหล่อนจะเผลอไผลถึงกับท้องขึ้นมาเขาตรวจอย่างละเอียดจนแน่ใจว่าหล่อนไม่ได้ท้องตามที่คิดไว้เจสันคาดว่าปลาวีคงดีใจแต่ปรากฏว่าหล่อนกลับโวยวายใส่เขาอย่างรุนแรงเธอเป็นหมอภาษาอะไรตรวจแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องฉันท้องฉันท้องฉันกำลังจะมีลูกได้ยินไหมปลาวีทำท่าคล้ายคนที่กำลังผิดหวังสุดขีดภาพเจ้าหญิงที่เขาเคยเห็นหายวับไปกับตาเจสันจึงอิตโรเอาว่าเธอไม่ใช่หมอเธอจะรู้ดีกว่าฉันได้ยังไงไอ้วิธีเช็คปัสสาวะแบบชาวบ้านมันผิดพลาดกันได้แล้วที่บอกว่าปวดหัวอาเจียนนั่นก็เป็นเพราะเธอเครียดมากเกินไปเจ้าหญิงเกิดอะไรขึ้นหรือเท่านั้นเองปลาวีก็ร้องไห้ต่อหน้าเขาปานหัวใจจะแตกสลายหล่อนผิดหวังอย่างมากที่ไม่ได้ท้องฉันอยากมีลูกกับเขาเจสันลูกซึ่งยังเป็นตัวแทนความรักมหาศาลที่เขามีให้ฉันเสมอมันจะเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดที่เขาสามารถมอบไว้แทนตัวเขาทำไมเรื่องมันถึงกลับตลบปัดอย่างนี้ทำไมเจสันตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมเพื่อนที่เขาชื่นชมมาตลอดกลับมีความคิดประหลาดอยากท้องอยากมีลูกแต่ไม่มีสามีความเครียดของปลาวีทำให้เขาไม่วางใจจนต้องตะล่อมให้หล่อนอยู่ตรวจร่างกายต่ออีก 2-3 วันปลาวีจึงได้สงบจิตสงบใจขึ้นบ้างสุขภาพโดยทั่วไปปกติดีพยายามอย่าทำงานหนักและอย่าคิดมากฉันจะกลับเมืองไทยไปเยี่ยมแม่แล้วจะเที่ยวไปเรื่อยๆสักพักขอบใจนะเจสันแล้วฉันจะแวะมาเยี่ยมเธออีกหล่อนทำตามที่พูดโทรศัพท์มาหาเขาเมื่อมาถึงแวะมารับเมื่อเขาออกเวรพามาร้านอาหารจีนบรรยากาศดีที่เขาชอบแต่เท่าที่เจสันสังเกตดูสภาพจิตใจของปลาวียังย่ำแย่เหมือนเดิมหล่อนยังคงหมกมุ่นกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างลึกซึ้งคุณแม่เธอเป็นยังไงบ้างเจสันชวนคุยเขาเห็นปลาวีจ้องบุคคลกลุ่มนั้นไม่วางตาปุรนินเดินออกไปแล้วขณะที่อินทวงเหลียวดูเขาจนหลับตาปุรนินไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเลยร่างสูงโปร่งของเขาไม่ว่าอยู่ที่ไหนมักมีบุคลิกโดดเด่นสะดุดตากว่าทุกคนในตาปลาวีเป็นละอองชื้นไม่ว่าเขาคือใครความผูกพันทางใจที่หล่อนมีต่อเขายังคงลึกซึ้งเหมือนเดิมเธอว่าอะไรนะปลาวีถอนสายตากลับมาที่เจสันพลางถามซ้ำขอโทษเถอะฉันไม่ทันฟัง
ฉันถามว่าคุณแม่เธอเป็นอย่างไรบ้างปลวีไม่เคยเล่าเรื่องมารดาให้ใครฟังนอกจากเจสันเพราะนอกจากเขาจะเป็นเพื่อนสนิทแล้วเจสันยังเป็นหมอบางครั้งเขาสามารถให้คำแนะนำปลวีได้อย่างดีอาการดีขึ้นมากฉันไปเยี่ยมครั้งหลังสุดก่อนมาอเมริกาเห็นหมอบอกว่าแม่น่าจะกลับบ้านได้แล้วแต่ฉันไม่อยากให้แม่กลับไปอยู่บ้านเขากลัวการกระทำของเขาจะทำให้แม่ประสาทเสียอีกฉันเลยซื้อคอนโดทิ้งเอาไว้ตอนนี้กำลังตกแต่งเพราะฉันจะเอาแม่มาอยู่ด้วยฉันอยากเป็นคนดูแลแม่เจสันเธอเป็นหมอที่มีชื่อเสียงลองบอกหน่อยสิว่าเธอรู้จักคนพวกนั้นไหมฉันรู้จักแค่คนเดียวที่มาในกลุ่มพ่อของเธอมิสเตอร์เดนิเอลคอร์เจ้าของ PJ Investment ที่มีข่าวเช้าอยู่ตอนนี้ว่าเขาเทหุ้นริปป้าขายก่อนหุ้นตกเพราะได้เบาะแสมาว่าสาธารณสุขไม่ยอมอนุมัติให้ผ่านเขาเคยเป็นคนไข้ฉันอยู่พักหนึ่งเจสันมองหน้าปลวีทำไมพ่อเธอมาติดต่อกับคนคนนี้เจ้าของริปป้าก็ถูกจับแล้วนี่แดเนียลยังถูกสอบปากคำอยู่นี่ถ้าศาลเห็นเขามีความผิดจริงพ่อเธอคงไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยเลยเขาอาจได้ประโยชน์กันมาก่อนแล้วก็ได้ปลวียักไหล่หุ้นตัวนี้พ่อฉันก็มีอยู่ในมือแต่ป่านนี้กุนซือเขาอาจแนะนำให้ขายแล้วก็ได้เจสันพยักหน้าแดเนียลท่าทางสดชื่นคงคิดว่าหลุดแน่เพราะมีทนายชั้นหนึ่งแต่ยังว่าเงินถึงสยางถึงพลาดติดคุกเรื่องอย่างนี้ก็ไม่รุนแรงเหมือนพวกอาชญากรมันเหมือนเข้าสถานอบรมได้แต่งตัวตามสบายมีโรงหนังโรงยิมคนไปเยี่ยมเอาข้าวปลาอาหารไปกินด้วยกันเหมือนเป็นปิกนิกโม้ปลวีอดหัวเราะไม่ได้เจสันจึงยิ้มรู้ไหมตั้งแต่เข้ามาที่นี่เพิ่งเห็นรอยยิ้มเธอเดี๋ยวนี้เองฉันไม่ได้โกหกเพราะฉันเคยเข้าไปรักษานักโทษการเมืองในนั้นถึงรู้โผล่เข้าไปทีแรกเห็นนักโทษใส่เสื้อแบรนด์เนมงงเลยฮะปลวีฟังบ้างไม่ฟังบ้างคุยไปอย่างแกนๆถ้าไม่เห็นอินทวงศ์ก็อาจรู้สึกดีกว่านี้หญิงสาวแยกทางกับเจสันแล้วขับรถกลับโฮเทลแต่ลงไปเดินเล่นที่หาดทรายก่อนเข้าห้องหล่อนจงใจจองห้องที่เคยอยู่กับแอนดรูแม้การตกแต่งภายในจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ปลวีต้องการสัมผัสรังรักของหล่อนอีกครั้งหนึ่งหญิงสาวยกมือกอดอกเงยหน้ามองดวงจันทร์และดาวที่ดารดาษท้องฟ้าการได้เห็นปูรณินและอินทวงศ์เป็นเรื่องนอกเหนือความคาดหมายมันเรียกความทรงจำเก่าๆที่ปลวีต้องการลืมให้หวนคืนมาอีกครั้งมันสั่งฆ่าน้องชายฉันตำรวจโทรตามตัวฉันจากซานฟรานให้ลงมาดูศพแอนดรูเขาโดนยิงขณะขับรถบนฟรีเวย์รถคว่ำตายคาที่เสียงประกาศกล้องของลีเมพี่สาวคนเดียวของแอนดรูดังชัดเจนคืนนั้นเองที่แอนดรูมาส่งที่คฤหาสน์ของปุรนินเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเขาบอกความในใจเหมือนรู้ว่าเขาคงไม่มีโอกาสเช่นนั้นอีกแล้วเมื่อไหร่นะเราถึงจะได้พบกันอีกผมคิดถึงคุณเหลือเกินไม่น่าเชื่อว่าชีวิตของผมนอกจากแม่ผมจะรักผู้หญิงคนอื่นได้มากอย่างนี้ปลวีคุณคือชีวิตหัวใจและวิญญาณของผมแอนดรูร้ายกาจเลือดเย็นแต่กับปลวีผู้ชายคนนั้นมีแต่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแอนดรูรู้อยู่ตลอดเวลาว่าปลวีไม่ได้รักเขาแต่เขาก็ยอมให้อกเป็นที่พักพิงเวลาที่หล่อนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจปลวีไม่เคยคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนกระทั่งเขาจากไปยังไม่มีวันกลับและหล่อนตะโกนใส่หน้าอินทวงฆาตกรคุณมันฆาตกรชัดๆฉันขอสาปแช่งให้คุณต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอับเฉาจนวันตายและเมื่อวันนั้นมาถึงอย่าหวังเลยว่าฉันจะกลับมาทำศพให้คุณปลวีไม่เคยกลับไปหาอินทวงอีกเลยหล่อนไม่มีเยื่อใยกับชายที่หลงคิดว่าเขาเป็นพ่อชายที่สั่งฆ่าแอนดรูของหล่อนอย่างเลือดเย็นปลวียังคงไปเยี่ยมแม่เท่าที่โอกาสจะอำนวยแม่ซึ่งมีอาการของโรคประสาทไม่หายสักทีแต่หมอบอกว่ารถมาลีอาการดีขึ้นเป็นลำดับปลวีเห็นด้วยเพราะแม่ยอมรับหล่อนมากกว่าเดิมทุกครั้งที่อยู่ใกล้ชิดแม่จิตใจปลวีจะอ่อนโยนขึ้นหล่อนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่ฟังรู้ทั้งรู้ว่าแม่คงไม่ซึมซับเรื่องราวมากนักแต่ปลวีก็สบายใจและโล่งอกเหมือนได้ปลดปล่อยความหนักอึ้งในจิตใจออกเสียบ้างบางทีก็ถามแม่ว่า
แม่เบื่อฟังหรือยังคะรถมาลีจะมองตอบหล่อนด้วยดวงตาใสแจ๋วเหมือนตาเด็กแต่จะยิ้มคลายเอาใจจนปลวีต้องดึงมือแม่เข้ามาหาแล้วอ้อนแม่กอดหนูบ้างสิคะหนูจำไม่ได้แล้วว่าแม่เคยกอดหนูครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แม่จะรู้หรือไม่ก็ตามหากอ้อมแขนของแม่อบอุ่นชดเชยความเหงาหงอยในใจเมื่อเป็นยาวิเศษรักษาความอ้างว้างบางครั้งปลวีพูดกับแม่ว่าคงต้องมีสักวันที่หนูจะพาเขามาหาแม่หนูอยากให้แม่มองเขาให้ดีแล้วบอกว่าเขาไม่ใช่ปิรันลูกชายแม่กับอินทวงศ์เพราะหนูทนให้เขาเป็นลูกคนเลวอย่างอินทวงศ์ไม่ได้แววตาแม่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่คำว่าปิรันดังกระทบหูปิรันชื่อนี้มีอิทธิพลมากสำหรับแม่จนปลวีสะท้อนใจแม่จะเหลียวไปรอบๆเฉง้อชะแง้อย่างมีความหวังทุกครั้งแม่คะหนูเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือใครอินทวงศ์ปักใจว่าเขาเป็นลูกแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าเขาเป็นหลานเขาถูกยื้อแย่งระหว่างคนสองตระกูลและเขาก็ไม่ยอมพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือใครแต่ก็เพราะเรื่องนี้ละค่ะผู้หญิงที่เขารักถึงได้จากเขาไปปลวีนั่งลงบนพื้นทรายเมื่อเริ่มหมดแรงเอาดื้อๆอันที่จริงหล่อนเหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกายเมื่อคิดทบทวนความหลังปลวีคาดว่าจะได้ยินข่าวมั่นและการแต่งงานของปุรนินทร์แต่ทุกเรื่องเงียบหายเป็นคลื่นกระทบฟังจากนั้นก็มีข่าวแว่วมาว่าขจารินหนีไปบ้านที่สมควรจะเป็นเรือนหอปลวีคิดไม่ตกว่าควรดีใจหรือเสียใจกับข่าวที่ได้รับเธอชอบทำเรื่องโง่ๆอยู่เรื่อยแม่ขจารินทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแทนที่จะอยู่เพื่อแก้ไขปัญหากลับวิ่งหนีหน้าตาเฉยไม่เรียกว่าบ้าแล้วจะเรียกว่าอะไรลมทะเลพัดมาเย็นยะเยือกยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวเมฆก้อนใหญ่ลอยช้าๆผ่านดวงจันทร์ทำให้บริเวณนั้นสลัวลงกว่าเดิมหาดทรายแห่งนี้ปลวีเคยวิ่งเล่นกับแอนดรูอย่างมีความสุขในครั้งหนึ่งซึ่งหากอินทวงล่วงรู้เขาคงบอกว่าปลวีทำสิ่งโง่ๆเหมือนกันฉันเข้าใจแล้วว่าในเสี้ยวหนึ่งของความคิดบางคนอาจลืมนึกถึงเหตุผลและความถูกต้องขอเพียงหนีให้พ้นจากปัญหาเฉพาะหน้าได้เท่านั้นก็พอเสียงคลื่นหมุนตัวเข้าหาฝั่งที่เวิ้งว้างเพราะน้ำทะเลลดระดับไกลออกไปในท้องทะเลปลวีมองเห็นเงาเรือยอทสีขาวจุคนประมาณ200คนลอยล่องอวดสายตาราวกับจะตอกย้ำความทรงจำให้ปรากฏทุกตอนเรือลำนั้นคือเวทีแรกที่ปลวีได้พบขจารินหญิงสาวร่างผอมบางในชุดราตรียาวสีขาวคอกว้างต่อใต้อกด้วยแพรปักมกพลิ้วแนบตัวยืนกอดอกเพราะความหนาวจนปลวีต้องหยิบยื่นเสื้อคลุมกำมะหยี่ให้ด้วยความสงสารทั้งยังรับปากจะลงไปหาของว่างมาให้แต่เพราะเสื้อคลุมตัวนั้นที่ทำให้ปุรนินทร์เข้าใจผิดพาขจารินทร์ลงเรือเร็วกลับเข้าฝั่งเพราะคิดว่าหล่อนคือปลวีความไม่น่าจะเป็นจึงเกิดขึ้นตรงนี้แอนดรูฉันคิดถึงคุณเหลือเกินหากคุณยังมีชีวิตอยู่ฉันคงไม่เหงาอย่างนี้คนที่ทำให้คุณคนที่พรากคุณไปจากฉันจะต้องได้รับการตอบแทนที่สะสมฉันสัญญาหญิงสาวเดินกลับโฮเทลที่แม้จะสว่างสวยแต่แขกที่มาพักบางตาลงมากผ่านห้องโถงใหญ่ห้องอาหาร Prince of Wales และ Coronet Room เพื่อลงบันไดด้านข้างไปยังร้านหนังสือก่อนที่จะปิดทางเดินเล็กแคบจนแทบจะหลีกกันไม่พ้นใครคนหนึ่งเดินสวนทางขึ้นมาจนไหล่กระทบกัน Sorry ปลวีลงมาจนถึงหน้าร้านหนังสือจึงหยุดชะงักเสียงนั้นคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยได้ยินมาก่อนปลวีใช้เวลาทบทวนความจำเพียงเล็กน้อยก็เบิกตากว้างหันหลังกลับก้าวยาวๆไปในทิศทางเดิมใจเต้นแรงไม่เป็นสัมเร่งฝีเท้าแรงจนเกือบเป็นวิ่งขจารินห้องโถงกว้างสว่างราวกลางวันด้วยแชนเดเลียมหึมาปลวีสอดสายสายตาไปในหมู่แขกที่เดินไปเดินมาแต่ในจำนวนนั้นไม่มีคนที่หล่อนมองหาแม้แต่เงาเกียมเบรกโดยแรงเมื่อรถคันเล็กเลี้ยวซ้ายตัดหน้าเข้าไปในซอยบ้านเจ้าสัวตันเป่งซันเขาสะบดในลำคอเบาๆแต่อคินโวยวายเสียงดังขับรถนักเลงเหมือนเยเมเลย
มากไปแล้วนะนายอคินดูสิพี่ปีเตอร์ยังไม่พูดอะไรสักคำแต่เธอน่ะชอบว่าฉันอยู่เรื่อยปุรนินเหลียวไปมองพลางพึมพำว่าสงสัยเลขาคุณลุงรูปนี้คงหนีเที่ยวมาแน่ๆถึงได้รีบร้อนนักคงกลัวถูกไล่ออกปุรนินตบบ่าน้องชายเบาๆไม่เป็นไรนะเราทุกคนก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรือไม่มีใครรู้ว่าปุรนินคิดอะไรถ้าเขามาคนเดียวจะขับรถกลับไปบ้านเจ้าสัวสันอีกครั้งให้หายสงสัยครีมานั่นหนูใช่ไหมเสียงถามดังมาจากห้องที่เปิดประตูแง้มเอาไว้คฤหาสน์ใหญ่โอโถงของเจ้าสัวสันเป็นตึกสูงชั้นครึ่งห้องนอนและห้องต่างๆรวมอยู่ชั้นล่างเพื่อสะดวกแก่ผู้เป็นประมุขของบ้านจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นลงแต่สุดห้องนั่งเล่นจะมีขั้นบันไดขึ้นห้องสมุดและเกสต์รูมที่หน้าต่างทุกบานเปิดให้เห็นสวนดอกไม้และสระน้ำหลังบ้านหญิงสาวร่างโปร่งที่หอบหนังสือเป็นตั้งในอ้อมแขนพยายามเดินโยงตัวเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังบนพื้นไม้หยุดชะงักแล้วตอบว่าหนูเองค่ะคุณลุงประตูบานนั้นเปิดกว้างขึ้นอีกลุงเพิ่งกลับมาเหมือนกันหนูว่าเดินเบาแล้วเชียวแต่คุณลุงยังได้ยินจนได้อาหารร้านนี้อร่อยไหมคะอร่อยมากทุกคนชอบและกินได้แยะหนูเข้าใจสั่งอาหารเสียดายที่ไม่ได้ไปด้วยกุ๊กร้านนี้ได้เหรียญ3ปีติดกันหนูว่าอร่อยกว่าซีฮาร์เบอร์ที่คุณลุงชอบไปบ่อยๆร้านนั้นมีนกพิราบทอดอร่อยอย่างเดียวนอกนั้นอาหารทุกจานรสชาติธรรมดาท่านผู้เฒ่าลดสายตาลงดูหนังสือในอ้อมแขนแล้วยิ้มอย่างเอ็นดูแวะไปซื้อหนังสือมาอีกแล้วสิค่ะหนูเห็นมีเวลาเหลือเลยแวะไปที่โฮเทลได้หนังสือออกใหม่หลายเล่มงั้นก็เอาไปเก็บก่อนเถอะลุงเห็นแล้วยังหนักแทนคุณลุงต้องการโอวัลตินหรือชาไหมคะเห็นจะไม่ไหวละประเดี๋ยวว่าจะออกไปเดินหลังบ้านโดยซ้ำหนูง่วงไหมละถ้าไม่ก็มาคุยกับลุงที่ห้องสมุดแต่ไม่ต้องรีบนะอาบน้ำอาบท่าก่อนก็ได้ลุงว่าจะออกไปเดินข้างนอกให้อาหารมันย่อยสักหน่อยถ้าอย่างนั้นขอหนูเอาหนังสือไปเก็บก่อนนะคะแล้วจะไปพบคุณลุงข้างนอกอากาศคืนนี้สบายออกค่ะหนูไปแถวทะเลมายังไม่หนาวเลยอ๋อลืมไปเห็นทรงเหมือนว่ามีจดหมายจากเมืองไทยถึงหนูฉบับหนึ่งคงวางไว้ในห้องสมุดละมังขอบคุณค่ะอาการร่าเริงหายไปเกือบครึ่งหญิงสาวถอนใจเบาๆแล้วเดินขึ้นห้องสมุดที่เปิดไฟสลัวจดหมายติดสแตมป์ประเทศไทยวางอยู่บนถาดเงินบนโต๊ะสูงใกล้ทางเข้าหล่อนทำท่าลังเลก่อนหยิบจดหมายฉบับนั้นขึ้นมาแล้ววางหนังสือลงบนโต๊ะแทนที่อากาศคืนนี้เย็นสบายอย่างที่หนูว่าจริงๆผู้เฒ่าเดินช้าๆรอบสระน้ำโดยมีหญิงสาวตามมาด้วยแต่ดูราวกับว่าหล่อนจะครุ่นคิดบางสิ่งบางอย่างในใจจนไม่ได้ยินคำปรารภของเจ้าสัวต่อให้บรรยากาศสวยงามน่าสบายเพียงใดแต่หากใจเรามีกังวลสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่มีความหมายจริงไหมครีมาคะคุณลุงหล่อนเอียงหน้ามาทางผู้เฒ่าเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อใบหน้านวลเป็นยองใหญ่ใต้แสงจันทร์ดูโดดเด่นเมื่อประดับด้วยดวงตากลมโตใสแจ๋วภายใต้กรอบล้อมของขนตายาวงอนหยับเจ้าสัวสันหัวเราะแววตาที่มองหญิงสาวบอกความเอ็นดูเต็มเปี่ยมท่านสูงอายุแล้วลูกหลานเติบโตมีหลักฐานไม่ต้องห่วงแต่ทุกคนก็วุ่นวายกับภารกิจของตนเกินกว่าจะมาสนใจตะแก่ที่ถอดเขี้ยวเล็บแล้วเพราะฉะนั้นการมีหญิงสาวน่ารักที่เป็นได้ทั้งลูกและหลานมาอยู่ใกล้ชิดนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยหนูใจลอยแล้วล่ะลูกขอโทษค่ะหญิงสาวกล่าวอุบอิบคุณลุงว่าอะไรคะลุงว่าระหว่างคนที่ลุงไปกินข้าวด้วยกับจดหมายจากเมืองไทยสองอย่างนี้เรื่องไหนทำให้หนูใจลอยมากกว่ากันลองบอกลุงสิหญิงสาวฝืนหัวเราะบางทีคำถามง่ายๆก็ตอบยากเหมือนกันนะคะคุณลุงอ้าวถ้าอย่างนั้นลุงจะถามใหม่ให้ชัดเจนทีละข้อดีไหมค่ะหญิงสาวทำท่าตั้งใจฟังเต็มที่อาการอาม่าเป็นยังไงบ้างกลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะแต่ยังรับประทานไม่ได้มากคงอีกนานกว่าจะฟื้นตัวเพราะท่านเป็นเบาหวานด้วยเลยต้องระวังเรื่องอาหารอย่างยิ่งแล้วหนูคิดว่าจะลงไปเยี่ยมไหมจะสัวถามต่อไม่ได้พบกันนานกี่ปีแล้วนี่
3ปีค่ะ3ปีเต็มหญิงสาวไม่ยอมสบตาด้วยเพราะเกิดความรันทดใจขึ้นมากระทันหันจนน้ำตาคลอทุกคนอยากให้หนูกลับไปหล่อนบอกเสียงสั่นแต่พยายามกลั้มกลืนความอ่อนแอเอาไว้แต่หนูยังไม่พร้อมไม่ใช่เพราะหนูยังโกรธอยู่งั้นหรือเจ้าสัวสั่นถามทันควันหนูไม่มีสิทธิ์โกรธท่านคำตอบสุภาพหักเยือกเย็นจนคนฟังรู้สึกเจ้าสัวสั่นโอบไหล่หญิงสาวเข้ามาชิดอย่างปลอบโยนเขาเป็นญาติผู้ใหญ่และใครจะไปรู้ว่าเขาอาจจะอยากพบอยากบอกอะไรเราก็ได้จริงไหมเอาละหนูพร้อมเมื่อไรก็บอกลุงจะให้หนูลาพักท่านมีญาติพี่น้องห้อมล้อมมากมายหนูไม่มีความหมายอะไรอีกอย่างหนูไม่อยากทิ้งคุณลุงไปตอนนี้เจ้าสัวสั่นหัวเราะแขนที่โอบเปลี่ยนเป็นพาดบนไหล่หญิงสาวเมื่อเดินไปพร้อมกันเรามันช่างประจบเอาละทีนี้ลุงจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เราไปกินข้าวคืนนี้สนใจไหมปลายเสียงบอกความล้อเลียนแต่ใบหน้าหญิงสาวยังคงเฉยเมยถ้าคุณลุงคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจก็เล่าเถิดค่ะเราไปกันสี่คนหนูรู้แล้วนี่เพราะเป็นคนจองที่เพิ่มพวกเรามีลุงปุรนินอาคังแล้วก็เพื่อนของเขาเมวลีหญิงสาวปล่อยให้ผู้เฒ่าเล่าตามสบายโดยไม่ซักถามปุรนินทร์มีความสุขมากที่น้องชายกลับบ้านอคังเวลานี้ไม่ใช่เด็กขี้โรคเหมือนที่ลุงเคยเห็นแม่เขาคิดถูกที่ส่งลูกไปอยู่โรงเรียนประจำเพราะมันทำให้อคังเป็นหนุ่มแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อเราคุยกันสนุกมากเพื่อนอคังเด็กสาวคนนั้นน่ารักดีพูดเก่งไม่กลัวใครเปิดเผยทันสมัยว่าไปแล้วเขามีบางอย่างเหมือนหนูนะครีมาแต่หนูอ่อนโยนมีสัมมาคารวะมากกว่าเข้ามาอยู่บ้านปุรนินทร์ตอนโรงเรียนหยุดหรือคะเอ่ยเรียบๆตามมารยาทมากกว่าจะสนใจจริงจังปุรนินทร์ฝากมาขอบคุณที่เลือกสถานที่ถูกใจเขาเสียดายที่หนูไม่ได้ไปด้วยโอกาสหน้าเขาเชิญหนูไม่เหมาะกระมังค่ะหนูเป็นเพียงลูกจ้างคุณลุงปุรนินทร์ไม่เคยแบ่งชั้นวรรณะเป็นคนดีมีเหตุผลเป็นผ้าขาวที่มีสีอื่นมาแปดเปื้อนน้อยที่สุดขังเฉียวโชคดีที่มีลูกชายอย่างเขาถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นก็คงดีไม่น้อยแต่คุณลุงก็เคยพูดไม่ใช่หรือคะว่าจนบัดนี้ยังไม่มีใครรู้กำเนิดที่แท้จริงของเขาก็ใช่แต่ยังไงลุงก็อยากให้ปุรนินทร์เป็นลูกคังเฉียวมากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะกระแสเสียงเจ้าสัวสันมีความตื่นเต้นเมื่อเอ่ยว่าเกือบลืมเมื่อตอนออกจากห้องอาหารเราพบคนคนหนึ่งอย่างจังหนูรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นคือใครครีมาหยุดเดินถามทันทีใครคะคุณลุงอินทวงศ์คนที่อ้างว่าเป็นพ่อแท้ๆของปุรนินทร์ไงล่ะ